พอแกกลับออกไปแล้วแกก็ไปบ้านแกก็ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติครับพบปฏิวัติที่บ้านโอ้โหเฉพาะบ้านนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่บ้านนี้ถ้าใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่กระจกไม่ต้องตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงแม้แต่ที่จุดตุ๊กแกใครฆ่าก็ตามจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้โอ้จะขับทันทีนี่หัวหน้าคณะปฏิวัติประกาศเฉพาะในบ้านนะเฉพาะในบ้านเจอปฏิวัติใหม่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นอันว่าถ้ามีโทษอย่างนี้นะถ้าใครที่ได้มโนยิทธิแล้วค่อยติดตามไปหาเขาถ้าคุณแค่ตั้งใจว่าเราจะไปหาใครมันจะไปตรงทันทีและการช่วยเนี่ยเราจะช่วยได้ตรงเขาต้องการอะไรบ้างต้องช่วยตรงตามความมุ่งหมายนะครับถ้าช่วยไม่ตรงความมุ่งหมายนี่ผลมันยังจะไม่เกิดต้องการอะไรต้องให้แบบต้องทำตามนั้นเรียกว่าอย่าเดาครับครับเมื่อกี้นี่นอนอยู่ที่กุฏิไปงานของพ่อครับเราฟังข่าวมีใครโทรศัพท์มันก็ไม่ทราบโอ้ตายหายใครมีเครื่องฟังจริงข้างนอกเขารับเขาถามว่าฉันก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเหมือนกันอยากจะถามว่าที่วัดนี้มีการต่ออายุไหมอาจารย์ครับช่วยไปหาไม้ท่อนหาเกามาทีนะเอายังเจอไหมโยมเอาเส้นออกไปนะถ้าเขามาแล้วก็เอาเหล็กต่อยาวๆต่ออายุให้ยาวไหมใช่ใช่ไอ้ความจริงการต่ออายุนี่มันไม่เป็นผลหรอกก็มันการแต่ว่าการตายจะมีสองอย่างถ้าเป็นอุปคาตกรรมมีต่อได้ครับถ้าเป็นอสัญญากรรมต่อไม่ได้เป็นกาลมรณะใช่ไหมครับครับถ้าเป็นกาลมรณะบทอายุขัยนี่ต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าเป็นอาการมรณะสมัยก่อนจะต้องตายในระหว่างท่ามกลางอายุสมมติว่าก่อนจะเกิดเขากำหนดอายุมา80ปีถ้าเราอยู่30 20ปีถ้ามันจะตายก่อนเพราะบาปที่เป็นปาณาติบาตอันนี้ต่อได้ถ้าไปอายุขัยต่อไม่ได้ครับอาจารย์ก็ต่อไม่ได้ฉันก็ต่อไม่ได้อ๋อก็ต้องเข้าเมนโยมที่ว่าไปเลยนะใช่พร้อมแล้วครับครับโยมทำมันพร้อมแล้วครับครับแล้วต้องมาเผาแล้วยังขาดแค่ขาดอะไรหลวงพ่อขาดฟืนตายโยมใช้ฟืนตายโยมใช่เลยประเดี๋ยวใครต้องการตายแล้วมันจะเสียตังค์ทำเมนเอาฟืนมาคนละรุ่นละรุ่นเอาว่าต่อไปเจริญพระกรรมฐานนี้ถ้าหากว่าเล่นหวยรวยบอจะทำให้สินขาดไหมมโนมยิทธิจะเสื่อมไปหรือเปล่าคะไอ้ที่ถามนี่มันไม่เกี่ยวกับสินไม่เกี่ยวกับมโนยิทธินะเล่นหวยรวยบอนะครับครับไอ้รวยบอนี่สงสัยถ้าเล่นหวยรัฐบาลนี่ก็ไม่ผิดสินนี่ไม่เป็นที่นาทานลอตเตอรี่อ่ะอ๋อหวยลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ไม่มีภาษีใช่ไหมครับครับตอนนี้ไอ้รวยโปรนี่สงสัยในนี่แล้วขโมยเขาเล่นโอ้โหแต่วันนี้เวลาที่จะเล่นนี่ทำไปได้จะเล่นได้ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับไม่ได้เสียค่าอะไรก็ไม่เคยได้ยินเขาไอ้ตอนนี้ผิดศีลมันคือผิดอธินาทานใช่ไหมครับแต่ว่าถ่ายถามว่ามโนยิทธิจะเสื่อมไหมเป็นที่กำลังใจถ้ากำลังใจเราเป็นฌานโลกีฌานโลกีนี่มันไม่แน่ไอ้ที่เขาเรียกว่าฌานหัวเต่าฌานหัวเต่าเป็นไงไอ้เต่ามันผุบเข้าผุบออกเดี๋ยวหดเท่ากระดองเดี๋ยวโผล่มาข้างนอกถ้าเวลาไหนศีลบริสุทธิ์นิวรณ์ไม่กวนใจมโนวิมุตติก็จะสมบูรณ์แบบแต่เวลาไหนถ้าศีลไม่บริสุทธิ์นิวรณ์กวนใจเวลานั้นมโนวิมุตติก็หายตัวไปมันไม่แน่นอนนะครับครับก็ขอให้ทราบตามนี้ก็แล้วกันครับยักยอกเงินของสามีที่ให้ไปซื้อกับข้าวเอาละวันละ5บาท10บาทเพื่อเอามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญสมบูรณ์แบบหรือไม่เจ้าคะเดี๋ยวต้องถามก่อนทำบุญวัดไหนเนี่ย ถ้าผิดวัดไม่ได้นะต้องวัดตาทุงนะต้องไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวลงนรกด้วยกันครับยากยอกนี่สกุลเงินนะเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนี้คิดยากถ้าว่าความจริงสามีภรรยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับจะถือว่าขโมยไม่ได้นะครับครับยังไม่อยู่ในเกมว่าขโมย
ใช่ไหมสมมติว่าเขาให้สตังค์ไป100 บาทล่อซะ5 บาทครับแต่สตังค์5 บาทนี่ไม่ใช่ไปซื้อเหล้ากินตั้งใจไปทำบุญใช่ไหมครับท่านเข้าใจว่าเป็นปัจจัยให้สามีได้บุญไปโดยไม่รู้สึกตัวโอ้กลับดีขึ้นไปอีกนะจะให้จับได้นะจับได้บาดแผลอันนี้สงแรงเลยเนี่ยนี่คนขโมยแบบนี้เป็นมาโสดาบันได้นะอะไรพ่อนะขโมยตังทำบุญนะถามท่านดูว่าคนขโมยจะขโมยถึงครึ่งไหมไอ้ที่ขโมยได้เป็นมาโสดาบันในขโมยครึ่งนะขโมยแบบไหนเขาให้เงินมา2 ตำลึงยักยอกไว้1 ตำลึงเอาไปซื้อของมา1 ตำลึงแล้วให้ผู้รับให้เจ้านายต่อมาคนนี้เป็นประโสดาบันคุณจุตราไงเรื่องสามาวดีใช่ไหมคือว่าคุณจุตรานี่เป็นคนรับใช้ของนางสามาวดีครับพระเจ้าเทนพระยาทานค่าดอกไม้วันละ2 ตำลึงสมัยก่อน8 บาทใช่ไหมครับครับเธอก็ไปซื้อดอกไม้ได้4 บาทเก่าเขาก็เก็บเขากระเป๋าเก็บเขากระเป๋าได้4 บาทอ๋อซึ่งหนึ่งว่าอย่างนี้ทุกวันแต่พระนางสามาวดีถ้าไม่เคยออกไปข้างนอกครับก็ไม่ทราบว่าดอกไม้มันถูกมันแพงขนาดไหนอ๋อเมื่อได้มาแค่1 ตำลึงหรือ4 บาทดอกไม้ขนาดนั้นก็พอก็ทันยันพอใช่ไหมครับทำให้เกิดความเหมาะสมวันหนึ่งกุศิตราไปจ่ายดอกจะไปซื้อดอกไม้ไปพบพระพุทธเจ้าเขานายมาลายการบอกที่ไอ้เรื่องดอกไม้จะมันมีแล้วเธอวันนี้พระพุทธเจ้ามาที่นี่อุบัติขึ้นใหม่ในโลกเธอมาช่วยฉันเลี้ยงพระแล้วก็ฟังเทศเดียวกันก่อนเถอะเราพบได้ยากเธอก็ตกลงใจวันนั้นยังไม่ได้ขโมยอย่าลืมนะวันนั้นยังไม่ได้จ่ายสตังค์ถ้าขโมยก่อนก็ต้องคิดเหมือนกันแล้วก็เป็นนั้นว่านางกุฏิราก็ทำการช่วยเขาเลี้ยงพระก็ช่วยเขาเลี้ยงพระแล้วก็สมาทานศีลพระเจ้าให้ศีลใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้พระโสดาบันโอ้ตอนนี้อีตอนนี้ทำไงครับพระโสดาบันศีลมันต้องครบไม่ขาดแล้วใช่ไหมครับครับขโมยไม่ได้เลยซื้อดอกไม้2 ตำลึงเลยพอกลับมาถึงพนางสามาวดีพนางสามาวดีเมื่อดอกไม้มันมากไปเท่าตัวถามว่านี่เธอคุณจุราพระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้เพิ่มหรือยังไงแกบอกไม่ใช่เพิ่มนะเจ้าค่ะวันก่อนหม่อมฉันขโมยสัก1 ตำลึงแล้ววันก็พระนางสามาวดีก็ถามว่าวันนี้ทำไมไม่เอาล่ะความจริงซื้อมา1 ตำลึงก็พอจะได้บอกเอาไม่ได้ทำไมครับวันนี้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันซะแล้วเลยขโมยไม่ได้ความจริงพระโสดาบันนี้ก็ไม่คือดีนะครับครับทำไมครับตัดอาชีพเขาสิโอ้โหตาวนี่เห็นไหมอันนี้หมายความถ้าขโมยแบ่งส่วนแบ่งในส่วนนั้นนะครับแล้วก็อย่าทำเลยแต่ว่าถ้าพันยายักยอกทรัพย์สมบัติของสามีเอาแค่เล็กน้อยนะเล็กน้อยครับเล็กน้อยแล้วตั้งใจไปทำบุญอันนี้สามีจะมีผลได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะเงินจำนวนนั้นเขาหาครับหาร่วมกันใช่ไหมครับเอาใช้ได้ดิฉันมีแม่เป็นต่างศาสนาแต่เวลาถวายสังฆทานก็แอบเอาชื่อของแกลงทุกครั้งอย่างนี้แม่แกจะได้บ้างไหมคะแอบเอาชื่อลงไม่ได้ต้องแอบเอาตังค์แม่มาด้วย คือแม่เป็นคนละศาสนาไงว่าท่านไม่ได้โมทนานี่มันหวังยากนะแต่ว่าถ้าเงินจำนวนนั้นทำร่วมกันมาในท่านมีส่วนดิฉันอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่ดิฉันนั่งสมาธิหาวอดหาแวดสักทีนี้จะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะไอ้นี่เขาเรียกฌานพิเศษนะไม่ควรจะแก้นะฌานพิเศษนะคือฌานหาวอ๋อแต่เขาต้องพยายามหาวให้ได้มาตรฐานเอ๊ะมีหาวมาตรฐานด้วยใช่หาวไปมาหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะดาวขึ้นเดือนขึ้นใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวหาวง่วงหรือเปล่าผมไม่ง่วงนะมันก็สะกดอยู่เวลาธรรมดามันไม่หาวพอจะนะ
มะพระทาว้าวให้สัญญาณให้สัญญาณแต่การจริงหาวที่ใหม่ๆจะง่วงบางทีมันไม่ง่วงเลยถ้าเป็นนิวรณ์เนี่ยมันต้องง่วงมาเจอหาวใช่ไหมถ้าหาวง่วงด้วยง่วงด้วยหาวด้วยนะสองอย่างถือว่าเป็นนิวรณ์ตัวที่สามใช่ไหมสามสามอันนี้ถ้าเป็นนิวรณ์ตัวสามเมื่อสันความง่วงเอามาครอบงำต้องแก้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมคคัลลาโอ ตอนที่พระโมคคัลลาไปเจริญพระกรรมฐานพระหวังเป็นอรหันต์ด้วยความง่วงพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบอกพระโมคคัลลาถ้าเกิดความง่วงขึ้นหนึ่งให้มือขยี้ตาถ้ามือขยี้ตายังไม่หายให้ลืมตากว้างๆครับถ้าลืมตากว้างๆยังไม่หายให้น้ำล้างหน้าเรื่องแหวนดูดาวใช่ไหมมิฉะนั้นให้ลุกเดินไปเพื่อที่จะคลายความง่วงครับถ้าลองทำตามนี้นะอ๋อแต่ว่าถ้าหาวไม่ง่วงไม่ต้องแก้เรื่องธรรมดาครับครับดิฉันตั้งใจจะไปถวายสังฆทานพระข้างวัดข้างวัดหรือข้างบ้าน ข้างบ้านมั้งแต่บังเอิญไม่ครบองค์สงฆ์อย่างนี้จะเป็นสังฆทานบริบูรณ์ไหมเจ้าคะความจริงถึงแม้ครบองค์สงฆ์ก็ไม่ควรจะถวายมีพระอยู่สามองค์วัดนั้นไม่ใช่มันอยู่ข้างวัดนี่ มีว่าคนวัดใกล้บ้านข้าวัดใกล้บ้านเอ๊ะนี่ต้องคิดนะถ้าไปครบองค์สงฆ์ถวายแล้วเป็นสังฆทานไม่ได้1 2 3นี่เป็นสังฆทานไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าพระท่านอย่าทำถูกแต่ว่าความจริงถวายได้นะแต่พระถ้าพระทำไม่ถูกพระลงนรกเองอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะคุณพ่อเขาถวายบอกว่าเป็นสังฆทานครับใช่แล้วถ้ามากินกันใช้กันแค่1องค์2องค์3องค์นี่เป็นปาฏิบุคคลิสทานเจตนาเขาถูกต้องแต่พระลงนรกแม่จริงของสงฆ์ครับครับถ้าพระทำให้ถูกก็หมายความเมื่อรับมาแล้วแล้วก็นำส่วนใดส่วนหนึ่งไปถวายวัดอื่นใช่ไหมครับไอ้วัดนั้นอาจจะมีองค์สององค์ก็ตามเป็นว่ามีส่วนได้โดยการครบองค์สงฆ์ใช้ได้เลยโอ้สมมติว่าใช้แกงมาหม้อหนึ่งครับหม้อใหญ่ๆก็ต้นไหมโอ้โหเอาตักไปแบ่งวัดอื่นช่อนนอกนั้นไว้หมดเลยไงไว้หมดเลยถ้าจริงต้องแบ่งไปนะครับถ้าไม่แบ่งไปอันตรายเกิดกับพระเอ๊ะถ้าหากพระท่านไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านปองบวชใหม่ๆอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องก็ดีแล้วเลยไปนักวิญญาณไม่ต้องต่อสู้ไม่รู้เรื่องก็ลงกันเหรอครับรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ลงอาบัติเนี่ยมันเป็นทั้งรู้และไม่รู้นะรู้อยู่ก็เป็นไม่รู้อยู่ก็เป็นสงสัยก็เป็นใช่ไหมอาจารย์เคยบวชมาแล้วใช่ไหมครับนี่เรื่องใหญ่มากครับแต่มีแต่ใช่ไหมแต่ทำไมหนอหลวงพ่อจึงรับองค์เดียวได้คะคือเฉพาะฉันคนเดียวนะพระอื่นไม่ได้เป็นกรณีพิเศษพระไตรปิฎกเล่มไหนครับนี่เล่มมัทธาจุงเรื่องอย่างนี้ถ้าเขารับองค์เดียวเนี่ยถือว่าเป็นผู้แทนสงฆ์ของส่วนนั้นทั้งหมดต้องเข้าส่วนกลางไอ้คนฉันนี่ฉันมาฉันเข้าส่วนกลางหมดครับครับแม้แต่เงินเขาบอกนี่ถวายหลวงพ่อนะดีให้มากเกินไปฉันใช้ไม่หมดนี่ฉันก็เข้าส่วนกลางไปใช่ไหมครับครับก็มีญาติโยมอย่างไปกรุงเทพเขาดีแล้วซองหนึ่งถวายมาเงียบๆอีกซองหนึ่งเลยขอถวายเป็นส่วนตัวหลวงพ่อเจ้าค่ะพอรับจองมาจะบอก10,000 บาทกับน้องพ่อโอ้โหมี3-4 รายเป็นหมื่นหมื่นใช่เหรอเป็นหมื่นหมื่นเดียวไม่ใช่หมื่นหมื่นนะคนบางคนก็30,000อ๋อหมื่นบาทหมื่นบาทตอนนี้ฉันก็คิดว่าฉันใช้เดือนหนึ่งมันก็ไม่ถึง1,000 บาทครับบางเดือนใช้ไม่ถึง100 บาทโอ้บางเดือนถ้าหาป่วยไข้ไม่สบายมีธุระพิเศษก็อาจจะถึง1,000 บาทเงินนอกจากนี้ทั้งหมดฉันก็ไปใช้เป็นส่วนสังฆทานคือเพื่ออาหารเลี้ยงพระจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อพระในวัดใช่ไหมแล้วก็บางส่วนก็นำไปสร้างเป็นให้ทานอีกส่วนหนึ่งก็ไปช่วยธรรมทานที่เทพขาดทุนเทพขาดทุนเทพเนี่ยขาดทุนแง่ๆที่จะขายเนี่ยเอ๊ะทำไมเทพมันขาดทุนพ่อเทพมันไม่ขาดแต่ฉันขาดเออได้ยินหลายๆครั้งหลวงพ่อช่วยแถลงหน่อยไหมคือว่าคัดเศษมันก็แพงใช่ไหมครับหน้ากากก็แพงแล้วเครื่องล่ะแอร์กระแสไฟฟ้าของสงฆ์ยังไม่ได้คิด
ถ้าจ้างพระยังไม่มีครับครับไอ้นี่มันต้องคิดให้คิดแค่ถ้าเศษกันหน้ากากนะครับสองอย่างนี่นะเรียกว่ามันแค่จะไปไม่รอดนะโอ้โหแล้วมาอีกส่วนหนึ่งคือหัวไอ้หัวมันทึกเส้นไผ่ทอดนะครับครับหัวหนึ่งเวลานี้ 4,000 เศษโอ้โหแล้วก็เราก็ต้องใช้ถึง4 3 12 12หัวโอ้เสียทีเท่าไหร่ปีหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนกันทีหนึ่งไม่ถึงปีอ่ะครับครับใช่ไหมเอ๊ะอย่างนี้ก็อย่างนี้ไม่ได้หรอครับพ่อแก้ปัญหานะใช่ไหมคือว่าหลวงพ่ออย่างทางวัดจำหน่ายม้วนละสละ25เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นม้วนละ52ไปเลยโอ้ความจริงมันควรจะเปลี่ยนเป็นม้วนละ500 520บาทแหมกับเมตตาแรงสิเอออย่างนี้ที่ทำอย่างนี้นะต้องการให้บรรดาญาติโยมเนี่ยที่ถวายเงินมาโดยไม่จำกัดมีส่วนทั้งหนึ่งปาติโกพุทธสถานถวายฉันครับส่วนตัวสองสังฆทานค่าอาหารค่าไฟฟ้าครับสามมีหาทานในการก่อสร้างสี่ธรรมทานเครื่องเทปอันนี้บุญใหญ่มากงั้นก็นิมนต์ให้ขาดทุนต่อไปเถอะน้อยเลยน้อยเลยอาจจะได้บุญบุญแรงมันไม่ใช่ขาดทุนนี้ได้กำไรได้กำไรเป็นส่วนทานบุญไงบุญสูงขึ้นใช่ไหมญาติโยมพลอยได้ด้วยคือท่านเป็นเจ้าของเงินท่านต้องได้แน่ถ้าเราตั้งใจตามนั้นนะครับครับก็แบบนี้ก็ใส่ที่ก็สบายบวชเกี่ยวกับพ่อปานครับเป็นยังไงท่านพ่อครับพ่อปานนั้นบอกถ้าเขาถวายเงินละมาสลึงหนึ่งอย่าให้เขาได้บุญอย่างเดียวถ้าเรากินเราใช้คนเดียวเขาได้บุญในส่วนปานบุริสทานใช่ไหมครับอย่างน้อยสุดท้ายเขาได้ในส่วนสังฆทานด้วยคือว่าไปร่วมในการหาอาหารถวายพระแล้วได้วิหารทานร่วมในการก่อสร้างถ้าว่าอย่างนี้ใช่ไหมเป็นว่าญาติโยมในเวลานี้ก็สร้างพระพุทธรูปกันบางญาติโยมไม่ได้ร่วมทุนด้วยเงินจนมันไม่เข้าผสมพระพุทธรูปทุกองค์เนี่ยที่บ่อราคาญาติโยมไปนะไม่พอกับทุนหรอกอย่างพระพุทธรูปชำระดีสงหน้าตักสี่ศอกนะครับตั้งราคาที่จริงสมเด็จท่านตั้งนะสร้างราคา 10,000 บาทครับค่าจ้างเขาจริงๆ 9,000 ไปแล้วโอ้โหใช่มั้ยสบายมั้ยอย่างนี้ 1,000 บาทค่าปูนมันพอเปล่าโอ้หลวงพ่อเข้าใจทำนะเข้าใจทำนี่ชอบชอบชอบคือทำนี่เพิ่มขึ้นไงก็ไม่ใช่นี่ก็เงินญาติโยมที่มาจำกัดไม่ได้มาช่วยอ๋อมาตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยใช่ๆเขาก็มีส่วนในการสร้างพระพุทธรูปด้วยเอ๊ะการถวายปัจจัยตามอะไรตามอัธยาศัยนี่ก็ทำให้ได้อานิสงส์หลายๆอย่างนะอย่าไปกันท่าญาติโยมทำไมล่ะครับคุณแล้วสัตยะก็ได้อานิสงส์หลายอย่างจริงๆ1ปาติโกริสทาน1บกคนคือหลวงพ่อท่านใต้1 2สังฆทานอาหารพระไฟฟ้า3 3วิหารทานการก่อสร้าง4ภาวทานเพชร5พระพุทธรูป6ใส่กระเป๋าไม่ได้พ่อของดิฉันตายไป20ปีตายจริงนั่งสมาธิดูรู้ว่าเกิดเป็นภูมิตกะเทวดาเอ๊ะเทวดาที่ตุกะเนี่ยภูมิตกะคงจะเป็นเทวดาตามบนพื้นดินนะก็เรียกภูมิเทวดาเฉยไม่ตกะไม่ต้องตกะไม่ตกะตะกรามนะมันแหมบาลีลำบากอ่านตะกูตะกักนะแต่มาเข้าฝันว่าช่วยทำบุญต่ออายุให้หน่อยอายุจะหมดเสียแล้วอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าอายุภูมิตกะเทวดาจริงๆเท่าไหร่และทำไมจึงมาเข้าฝันอย่างนั้นถ้าภูมิเทวดาเฉยๆนะครับท่านมีอายุมากคือเวลาของเราเนี่ย50ปีเป็น1วันของท่านใช่ไหมรายอายุจริงๆท่าน100ปีทิพย์จำดีนะครับครับ50ปีของเราเป็น1วันของท่าน30วันของท่านก็เป็น1เดือนของท่าน12เดือนของท่านเป็น1ปีของท่านตอนนี้ถ้าจะบอกว่าอาศัยที่ทำบุญไปที่ตายไป20ปีหมดอายุนี่ถ้าไม่ถูกแล้วทำไมล่ะครับแต่ว่าเทวดากะกะอาจจะกะผิดไปถ้าภูมิเทวดาไม่กะไม่ผิดกราบกราบใช่ไหมอ๋อนี่ก็คือขัดเอาว่าไปที่กราบกราบเลยสงสัยว่าทำไมหมายถึงว่าอายุยังไงของท่านสงสัยนั่นสิเพราะว่าให้ทำบุญต่ออายุหน่อยท่านจะหมดบุญแล้ว
หรือไปทำผิดกฎจราจรเทวดาก็ไม่รู้ไอ้น่ากลัวน่ากลัวเขาไว้ข้ามทางม้าลายนะ เออสงสัยข้อนี้นะข้าแปลกจริงขอให้ท่านจะขอปัญหาไปสอบสวนให้ดีนะครับถ้าได้มโนยิทธิตั้งใจให้เป็นอุเบกขาเสียก่อนถ้าไปพบกับท่านถามดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงนี่ไปไม่ถึงวันนี่20ปีนี่ไม่ถึงวันเหรอครับ50ปีของเราเป็น1วันของท่านนะนี่ไปยังไม่ถึงวันนี่จะหมดอายุนี่สงสัยจะเอาทุนไปน้อยกว่าเลยนั่นดิเองนี่จะต้องสร้างธรรมทานท่านนั่นดิเอาก็ดีไหมใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีนะแต่ว่ารอบหลังอย่าเพิ่งเลยอย่าจะไปกวนเลยไม่กวนเวลาอยู่เยอะไม่กวนเตรียมตังค์ไว้นะไม่กวนการที่บวชพ่อบวชสามีและบวชลูกนั้นดิฉันจะได้อานิสงส์เหมือนกันไหมเจ้าคะอะไรนะคงจะจับพ่อบวชหัวบวชลูกบวชเนี่ยชุดที่ชุดบวชเนี่ยบวชพ่อแล้วบวชหัวพ่อด้วยหัวด้วยลูกด้วยมันประหยัดรายจ่ายหมายบวชรวมกันนั่นแหละได้มากเชียวถ้าพ่อกับแม่นะบวชลูกหนึ่งคนใช่ไหมครับจะมีอานิสงส์เป็นเทวดาหรือพรหม30กับใช่ไหมครับถ้าบวชผัวในฐานะสัญญาภาพจะมีอานิสงส์เป็นเทวดาหรือพรหม12กับไม่เท่ากันครับครับเพราะผัวนี่ไม่ใช่ลูกถ้าลูกจริงจะได้มากถ้าผัวได้ไม่มากนะทำไมน้อยไปเนี่ยเพราะพ่อแม่เขามีถ้าหากว่าผัวที่เราบวชไปแล้วพ่อแม่ของผัวเองเขาไม่ทราบแต่ว่าทั้งทราบหรือไม่ทราบโมทนาหรือไม่โมทนาตามเขาได้อานิสงส์คนละ30กับเต็มเหมือนกันก็มีอานิสงส์พิเศษอีกอย่างเดียวคือการบวชครับการทำบุญอย่างอื่นทั้งหมดถ้าผู้จะรับต้องได้โมทนาเสียก่อนเว้นไว้แต่การบวชการบวชที่ผู้พ่อแม่ถึงแม้ไม่ได้โมทนาก็มีอานิสงส์สมบูรณ์แบบอย่างที่ท่านบอกว่าในมงคลอธิปนีท่านบอกว่าบิดากับมารดาเมื่อคลอดบุตรมาแล้วนะมารดาคลอดบุตรนะครับไอ้หนูนี่สายตั้งมานี่เราไปสายหน้าสบัดไล่หันหน้าไปทางโน้นถ้าคลอดบุตรมาแล้วแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันไปก็ไม่รู้ว่าลูกจะอยู่หรือจะตายใช่ไหมครับต่อมาเมื่อลูกครบบวชได้บวชในพุทธศาสนาถ้าบอกพ่อแม่จะอยู่ที่ไหนก็ตามต่างคนต่างได้อานิสงส์สมบูรณ์แบบหมดมีบุญพิเศษอันเดียวคือลูกบวชเนี่ยพ่อแม่ได้รับโดยไม่ต้องโมทนาดังนั้นใครมีลูกได้บวชก็ได้เปรียบนะก็ระวังให้ดีนะหมายครับให้ลูกบวชให้เป็นพระนะบวชแล้วไม่เป็นพระมีถ้าบวชแล้วพ่อแม่ไม่อยู่ใกล้ไม่พบกันเนี่ยมีสงฆ์พิเศษได้รับเต็มที่ถ้าพ่อแม่ติดต่ออยู่เสมอดีไม่ดีพ่อแม่ลงนรกด้วยจะเป็นไปได้ไงครับคุณพ่อถ้าลูกบวชดีมีสงฆ์เพิ่มใช่ไหมถ้าประพฤติชั่วถ้าครูบาอาจารย์ตักเตือนลูกก็โกรธไปบอกพ่อบอกแม่พ่อแม่ตรวจด้วยก็เหมือนกับพระมหากบิณพระมหากบิณในสมัยพุทธเจ้าทรงนำพระพุทธกษัตริย์ใช่ไหมครับท่านประพฤติชั่วพระอรหันต์ตักเตือนก็ด่าพระอรหันต์ใช่ไหมครับแล้วแม่กับน้องสาวก็พลอยด่าพระไปด้วยทั้งสามคนต่างคนต่างตายก็ลงอเวจีด้วยกันหมดทั้งสามคนเห็นไหมครับนี่เป็นเรื่องว่าการบวชลูกบวชพี่บวชน้องบวชญาติเข้ามาในพุทธศาสนานี่ต้องตัดหางปล่อยทำไมล่ะครับนั่นหมายความว่าถ้าผู้เข้าบัญชาเรื่องผิดระเบียบวินัยเขาลงโทษเป็นเรื่องของเขาอย่าใจเข้าไปยุ่งถ้าใจเข้าไปยุ่งอะไรโทษหนักมากเห็นไหมครับงั้นก็ต้องให้บวชด้วยศรัทธาต้องบวชด้วยศรัทธาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เรื่องบวชที่หนักใจเยอะเหมือนกันนะครับเป็นยังไงครับหลวงพ่อเพราะพระที่ท่านมาเจริญกรรมฐานบางองค์รู้สึกจะไม่รู้อะไรเลยเรื่องวินัยเนี่ยครับเห็นพระบ่นกันว่าท่านอาจจะไม่ได้รับการศึกษามาเลยเรื่องวินัยนะครับปฏิบัติเฉพาะบางองค์นะไม่ใช่ทุกองค์นะเฉพาะบางองค์บางทีท่านไม่รู้เรื่องวินัยซะเลยไอ้การไม่รู้เรื่องวินัยซะเลยเนี่ยลำบากมากดีไม่ดีอาจจะไปอาบัติปาราชิกตั้งแต่วันแรกบวชก็ได้ปาราชิกนี่สิ่งที่มันมี4ข้อสิ่งที่ง่ายที่สุดคือวัตถุ
วัตถุอะไรครับพ่อของอะไรตามถ้ามันมีราคาเจ้าหนึ่งบาทขึ้นไปเขาไม่ให้นี่ใส่แล้วอาจจะมีอยู่ใช่ไหมครับหยิบเอามาเฉยๆนี่ขาดเป็นประราชิกเลยทั้งๆที่ห่มเหลืองอยู่ก็ขาดนะถ้าไม่ห่มเหลืองไม่ขาดใช่ไหมครับครับไอ้นี่ความเป็นพระก็ไม่เหลือนี่ระวังให้มากในการบวชนะรู้สึกว่าเวลานี้จะใกล้ๆอเวจีกันมากเกินไปได้เห็นว่าเวลาที่จะนำลูกมาบวชแต่บางทีพ่อแม่มาฉันนี่เคยโดนครับโดนยังไงพ่อผมจะลูกมาบวชที่วัดนี้ครับถามว่าโยมเอาลูกมาพบกันก่อนได้ไหมเขามาไม่ได้ครับเขาไม่ว่างเขารับราชการตอบแบบนี้ก็เลยบอกว่าถ้าพ่อมันเลวแบบนี้ลูกมันดีไม่ได้ไม่ต้องมาโอ้พ่ออะไรไหมถ้าคืนมาลูกเป็นเวลาคิดแน่ขนาดพ่อยังพูดอย่างนี้ใช่ไอ้ของว่าหยิบได้ง่ายเวลาคิดสี่ข้อเนี่ยข้อที่ง่ายที่สุดคือวัตถุใช่ไหมไอ้การที่ไปร่วมรักกับผู้หญิงเขามีหัวใจแน่หรือเขาจะตกลงด้วยครับจะไปฆ่าคนให้ตายก็ไม่แน่นะก็จะฆ่าตอบก็ได้ครับจะอุตริมนุษย์ทำว่าฉันผู้วิเศษก็ไม่แน่ใจมันยังยากอยู่ที่ง่ายที่สุดคือนำของเส้นราคาตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปเออพ่อครับถ้าหากว่าเอาไปแค่สามหลุมนี่ขาดไหมครับไม่ขาดจะแบ่งแล้วไม่บานเลยโอ้โหมีสินแบ่งกันนะเรียกว่าตะบงหมดไปสามส่วนหรือส่วนเดียวโอ้เปิดหน้าเปิดหลังจ้าจ้าไอ้นี่ลำบากมากจริงๆนะครับเพราะการบวชนี่สมัยที่พระเจ้าท่านอยู่ท่านจะต้องเทศให้ฟังจนทั้งเป็นพระอริยะที่ก่อนจริงให้บวชหรือไม่ฉะนั้นท่านเห็นว่าควรจะเป็นพระอริยะได้ในเวลาไม่ช้าก็ให้บวชใช่ไหมนี่ศรัทธาแท้ต่อมาเมื่อท่านมอบหน้าให้เจ้าสงฆ์ท่านตั้งกฎไว้เลยว่าคนที่จะเข้ามาบวชที่ต้องอยู่ติฏฐยปริวาสติฏฐยมาประภายนอกนะครับเข้ามาศึกษาศีลสมาธิปัญญาเสียก่อนคำว่าศึกษานี่ไม่ได้หมายถึงเรียนให้ปฏิบัติเลยนะอันดับแรกกำหนดไว้สามเดือนถ้าสามเดือนยังเอาดีไม่ได้ห้ามบวชให้อยู่ต่อไปสามเดือนถ้าสามเดือนสามครั้งเอาดีไม่ได้ห้ามบวชตลอดชีวิตไม่เที่ยวสัตว์จะมารับกันนะครับไอ้นี่ญาติโยมที่มีลูกเป็นผู้ชายนะมัธยบังให้มากดีไม่ดีก็เธอจะพาพ่อแม่ลงอเวจีไปด้วยพระนี่ถ้าพลาดลงอเวจีแน่ทำไมลงง่ายจังเพราะมีบุญมากอย่าลืมว่าเป็นปูชนียบุคคลชาวบ้านเขาต้องไหว้ขณะเมื่อเป็นฆราวาสตัวเองไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ย่าตายายพอห่มเหลืองปั๊บก็มาปู่ย่าตายายพ่อแม่ต้องไหว้บาปหนักตรงนี้อ๋อบุญมากบุญใหญ่นี่ลงง่ายนะบุญใหญ่แล้วก็ถ้าบาปมันก็บาปใจใช่ไหมครับครับเฮ้ยอย่างบุญพอดีบาปพอดีนี่คงไม่เป็นไรของพ่อไม่เป็นไรครับถ้ามีอะไรเด็กฉันแกงถวายพระตอนกลางวันปรากฏว่าน้ำหมากเล็ดลงไปในหม้อแกงใหม่เลยนี่ถ้าจะชอบมากอยากจะเรียนทราบว่าอย่างนี้แม่ครัวจะบาปไหมคะหมากน้ำหมากมันเล็ดตรงนี้แม่ครัวไม่บาปถ้าแม่คนอาจจะบาปเป็นยังไงล่ะครับแม่ครัวเอาลูกมาเป็นครัวก็ว่าเจตนาไม่มีไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจไหมถ้าเจตนาที่จะแกล้งแต่งไม่มีนะไม่เขาไม่ถือเป็นบาปเรียกว่าบาปที่ครับแปลว่าชั่วนั่นไม่ได้ตั้งใจทำชั่วใช่ไหมไม่ไปเป็นไรไม่เป็นไรสมมติว่าญาติโยมนำเงินมาสร้างวิหารทานแต่นำไปใช้ผิดประเภทอย่างนี้จะผิดไหมครับสบายมากผิดประเภทแบบไหนไม่ได้บอกมาก็คงจะไปใช้เป็นค่าอาหารบ้างไฟฟ้าบ้างค่าไอ้โน่นไอ้นี่บ้างไอ้นี่พระพุทธเจ้าท่านปรับโทษในฐานะย้ายเจดีย์นะเนี่ยเหรอครับใช่ต้องระวังให้มากจะส่งเด็กเขาไม่ได้เขาไอ้แบงค์จำนวนนั้นอาจจะไปใช้ได้แต่ยอดของเงินที่มาสร้างสถานการณ์ต้องครบถ้วนเอาหาไม่ใช้เขาอ่ะครับจะส่งเด็กไม่ได้นะพระเนี่ยเจ็ดโอ้เป็นพระนี่ลำบากนะก็ไม่เชิงอ่ะทำไมก็มาดื่มหุงข้าวเองโยมหุงให้กินนี่โอ้สบายแบบพี่เองเลยแต่ปฏิบัติตัวลำบากมากครับท่านปรับในฐานะย้ายเจดีย์โอ้โหเรื่องหนักมากครับคอขาดบาดตายเลยคนที่ฆ่าตัวตายเช่นผูกคอตายเป็นต้นก่อนจะผูกคอตายเขาบอกว่า
ดิฉันกลุ้มเหลือเกินขอภาวนาพุทโธพุทโธผูกคอตายดีกว่า แล้วแกก็ตายไปจริงๆอย่างนี้จะลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนจะพาแล้วแล้วลงข้างล่างแล้วแกผูกต่ำหรือผูกสูง อีผูกก็ต้นไม้ถ้าผูกต้นไม้ผูกสูงไม่ลงข้างล่างขึ้นข้างบนถ้าภาวนาพุทโธจริงๆระหว่างผูกนะหรือว่าไม่ว่าพุทโธแต่จิตนึกถึงพุทโธได้ตายแล้วไปสวรรค์แม้จะผูกคอตายผูกคอตายยิงตัวตายดำน้ำตายกันเหมือนกันถ้าจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ไปสวรรค์แน่นอนอ๋อ